ีครับแทนตะวันทัดเดโอมายูริแม็กจิโอรินะครับตอนนี้อยู่ชั้นปีที่1ของมหาวิทยาลัยรังสิตครับแล้วก็กำลังศึกษาอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ครับเป็นนักศึกษาทุนกีฬาทำอะไรบ้างก็ขยันซ้อมในกีฬาของตัวเองแล้วก็พร้อมกับแบ่งเวลาในการเรียนด้วยแล้วก็เรียกว่าไงต้องเข้าหาอาจารย์มากขึ้นนิดนึงเพราะปกติเราไม่ได้เข้าตามชั่วโมงที่เราต้องเข้าไปเรียนครับแต่เอาตรงๆถ้าเกิดเป็นนักกีฬาก็อาจจะไม่ได้มีเวลาในมหาลัยเท่ากับเพื่อนๆคนอื่นแต่ว่าเมื่อที่ได้มีโอกาสเข้ามาในมหาลัยเป็นเอนจิ้นที่สนุกแล้วก็เรียกว่าไงมีแต่คนคอยซัพพอร์ตกันแล้วก็ส่วนมากที่เป็นโปรเจกต์ร่วมงานกันก็จะสนิทกับคนนี้มากสนิทกับคนนั้นมากเรียกว่าไงจะเป็นแบบคอมมูนิตี้นึงของนิเทศที่เราเรียกว่าไงอ่ะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันการแบ่งเวลาเรียนกับการทำงานแล้วก็เล่นกีฬาด้วยเรียกว่าไงต้องมีแผนล่วงหน้าค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่ามันต้องเป๊ะถ้าเกิดไม่เป๊ะทีนึงเรื่องนึงก็คือเฮ้ยสวยแล้วเราก็อาจจะต้องเข้าไปเรียกว่าไงคุยกับอาจารย์มากขึ้นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้คะแนนที่เราอ่ะเข้าไปเรียนเหมือนคนอื่นเขาเราจะต้องไปทำงานเพิ่มหรืออะไรงี้ก็ต้องปรึกษาถามกับอาจารย์ส่วนเรื่องการทำงานอันนี้ก็เป็นภายนอกก็ต้องไปปรึกษาพี่ๆที่นู่นว่าแบบเอ้ยเรามีเรียนวันนี้นะก็ต้องเรียกว่าไงต้องเชื่อมโยงกันกับทางอาจารย์ฝั่งนี้แล้วก็โปรดิวเซอร์ฝั่งนี้ฝั่งละครส่วนกีฬาก็จะเป็นเวลาที่เราว่างแล้วอาจจะเป็นช่วงตอนเย็นที่เราทำงานเสร็จเรียนเสร็จแล้วก็หกโมงเย็นก็อาจจะไปซ้อมนิดหน่อยส่วนมากจะเป็นฟิตเนสมากกว่าถ้าเกิดแบบสกิลการตีเทนนิสเป็นนักกีฬาเทนนิสก็อาจจะมีอยู่แล้วอาจจะแค่แบบซ้อมนิดหน่อยก็โอเคส่วนมากจะต้องคีปฟิตเนสไว้มากกว่าการดูแลสุขภาพก็นี่เลยครับอยู่ในยิมต้องหายิมให้เข้าบ่อยๆครับเพราะว่าคือถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นยิมไม่ได้ออกแรงจากกล้ามเนื้อมันก็จะค่อยๆหายไปแล้วก็สมรรถภาพในการที่เรากลับไปตีเทนนิสอีกทีนึงเมื่อจะลดลงจนอาจจะทำให้คนอื่นแซงได้ซึ่งเราไม่ยอมเรายอมไม่ได้เราก็ต้องหาเวลาว่างแล้วก็เข้ายิมแล้วก็ออกกำลังกายบ่อยๆหลังจากที่เราทำงานเสร็จแล้วเรียนเสร็จแล้วก็อาศัยการที่เราไปซ้อมกีฬาเนี่ยแหละครับเป็นช่วงที่เราเข้ายิมด้วยแล้วก็ออกกำลังกายด้วยการพักผ่อนอาหารการกินก็อันนี้ต้องมาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะว่าเป็นนักกีฬาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้นะอันนี้อ้วนนะอันนี้แบบเฮ้ยเวลานี้กินไม่ได้ห้าทุ่มแล้วนะอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าไงมันต้องเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าก็การนอนอาจจะไม่ค่อยธรรมชาติเพราะว่าอย่างเช่นกลับบ้านมาดึกอย่างเงี้ยก็ต้องเรียกว่าไงต้องนอนให้พอต้องนอนให้เร็วที่สุดอ่ะเพราะอันนี้ทำอะไรไม่ได้จริงๆเวลามันไม่รอใครถ้าเกิดวันต่อไปต้องตื่น6 โมงเช้าแล้วกลับมาเที่ยงคืนก็โอเคต้องใช้ชีวิตภายใน6 ชั่วโมงนั้นให้ได้ให้เร็วที่สุดครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับแทนตะวันผลงานละครเรื่องลูกผู้ชายหัวใจเพชรครับแล้วก็เล่ห์ร้ายเกมลวงทั้ง2 เรื่องทางช่อง7 HD ครับตอนนี้ลูกผู้ชายหัวใจเพชรกำลังจะปิดกล้องแล้วครับก็หวังว่าจะออนเร็วๆนี้ครับแล้วก็ส่วนเล่ห์ร้ายเกมลวงก็ถ่ายต่อจากลูกผู้ชายหัวใจเพชรเลยครับก็ใกล้ๆกันฝากติดตามด้วยครับผมก็ถ้าเกิดเป็นละครติดตามได้ทางช่อง7 HD นะครับช่อง 7hd.com หรือกด35ก็ได้ในทีวีส่วนถ้าเกิดเป็นแอคเคาท์ส่วนตัวเป็น IG ก็จะแทนตะวันแต่ว่าจะเขียนเป็น TAEN_TAWAN ครับส่วน TikTokแทนมาโจลีครับ TAEN MAJOLI ติดกันเลย